สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตาม Big Wing และ Mr. Scale ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมา Unbox Remote 1รุ่นนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Futaba นะครับตัวนี้เป็นโมเดล 10PX นะครับเป็นรีโมทคลื่น 2.4 นะครับมาพร้อมกับ Receiver แท้นะครับ R404 SBS 2ตัวนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูข้างในกันเลยนะครับว่าภายในกล่องมีอะไรให้เราบ้างนะครับรวมๆภายนอกก็เป็นกล่องของฟูตาบ้านะครับคาดลายสีส้มกล่องสวยงามทีเดียวนะครับโอ้ของข้างในค่อนข้างแน่นนะครับโอเคครับที่อยู่ด้านบนนะครับก็จะเป็นคู่มือของรีโมท T10PX นะครับด้านในก็จะเห็นว่ามีฟิล์มกันรอยนะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์เลเบลนะครับเขียนว่า SR นะครับก็อาจจะเอาไปใช้ในการระบุตัวรถนะครับว่าตัวไหนเป็นธรรมดาตัวไหนเป็น SR นะครับเป็นสติ๊กเกอร์เลเบลที่ให้มากับกล่องนะครับก็มีสายชาร์จนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยนะครับขนาดที่แตกต่างออกไปตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับองศาพวงมาลัยนะครับให้มาหลายอันอยู่อันนี้เรียกว่าอะไรจะไม่ผิดเรียกว่ากริปนะครับเนี่ยกริปตัวด้ามจับนะครับก็มีด้ามจับมาให้เปลี่ยนด้วยนะครับอันนี้สำหรับเขาเรียกว่า blanking channel for receiver นะครับก็จะเป็นตัวที่เสียบ receiver ช่องที่ไม่ได้ใช้งานนะครับอันนี้ดูแล้วน่าจะเป็นอะไหล่เกี่ยวกับไม่ไกลปืนก็พวกตัวควบคุมเลี้ยวนะครับตัวนี้มาพร้อมกับ receiver นะครับ2ตัว R404 SBS นะครับก็ที่เสียบได้หลักๆเลยนะครับก็จะเป็น4 channel นะครับถ้าเกิดจะใช้10 channel เต็มนะครับก็ต้องต่อผ่านช่อง S-bus นะครับ receiver เท่ดีนะครับตัวเล็กมากเลยแบบนี้ก็หาที่ติดตั้งได้ง่ายขึ้นนะครับนี่ผมจะเก็บใส่ที่เดิมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวรีโมทนะครับตัว T10PX จะหน้าตาเป็นยังไงบ้างโอเคหน้าตาประมาณนี้นะครับเป็นรีโมท10 channel channel ให้มาอย่างจุใจเลยนะครับสำหรับสายสเกลทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นรถสเกลเรือสเกลหรือว่ารถที่ต้องการสเปคพิเศษนะครับตัวนี้ครอบคลุมแล้วก็ตอบโจทย์รูปทรงก็จะเป็นรีโมทสมัยใหม่นะครับเป็นรีโมทสมัยใหม่หน้าตาสวยงามทีเดียวมีหน้าจอใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็ปุ่มนะครับปุ่มมีปุ่ม power นะครับปุ่ม home display นะครับแล้วก็มีอีก3ปุ่มด้านล่างตัวนี้เป็นที่คล้องสายสะพายนะครับสายห้อยคอรีโมทตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์นะครับตัวนี้เป็น VR นะครับเป็นปุ่มแบบหมุนนะครับส่วนพวกข้างบนนะครับแหลมๆออกมานี่จะเป็นปุ่มทริมนะครับที่เราคุ้นเคยกันพวงมาลัยนะครับด้านในก็จะเป็นลายล้อสมัยใหม่เหมือนกับ Futaba 7PX 7PXR นะครับหรือว่า 4PM 4PV นะครับลายล้อก็จะออกแนวเป็นล้อแม็กสมัยใหม่นะครับเป็นสีแบล็คโครมก็เข้ากับรีโมทนะครับดูหรูหราสวยงามดีตัวสวิตช์ที่เพิ่มขึ้นมานะครับเยอะแยะอยู่เหมือนกันก็จะมีคล้ายๆกับแพดเดิลชิปนะครับอยู่ด้านข้างนะครับด้านล่างก็จะมีสวิตช์ด้วยนะครับนี่รอบตัวกันเลยทีเดียวแล้วก็จะมีตรงด้ามจับนะครับตัวนี้ก็
หลายๆรุ่นตัวนี้ก็จะมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีสวิตช์อยู่อีก2ตัวด้านบนนะครับพลิกมาอีกด้านหนึ่งนะครับนี่ฝั่งด้านนี้ก็มีปุ่มนะครับเหมือนกันเลยก็รองรับสำหรับผู้ที่ย้ายนะครับถนัดซ้ายย้ายสเตลลิ่งมาด้านซ้ายนะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันเลยนะครับตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์มากเลยนะครับด้านล่างนะครับก็จะมาพร้อมแบตเตอรี่ของฟูตาบ้านะครับตัวนี้จะเป็นแบตลิฟฟี่นะครับก็สามารถเสียบใช้งานได้เลยนะครับเป็นฐานชาร์จนะตัวนี้ก็สามารถรองรับแบตลิโพได้ด้วยนะครับรีโมทตัวนี้โอเคครับหลังจากที่เพื่อนๆได้เห็นหน้าตาภายนอกของรีโมท T10PX ไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าการทำงานภายในเขาเป็นยังไงบ้างนะครับไฟสีน้ำเงินขึ้นนะครับฟูตาบ้า T10PX หน้าจอก็จะแสดงผลขึ้นมาตัวนี้เป็นหน้าจอขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เป็นทัชสกรีนเดี๋ยวผมจะลองเลื่อนให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเข้ามาที่เมนูดูนะครับเมนูก็หน้าตาคล้ายๆกับตัว 7PX นะครับดูแล้วก็ใช้ไม่ยากนะครับใช้ง่ายSystem เมนูโมเดลเมนูโมเดลเมนูดูโมเดล select โมเดล select นะครับได้มากถึง40คันนะครับไม่ว่าจะเป็นรถจะเป็นเรือนะครับเราก็สามารถมาตั้งให้เขาจำในโมเดล select ได้เลยตัวโมเดลไทป์นะครับเมื่อกี้ผมลองกดเข้ามาในโปรแกรมก็มีเป็นเหมือน normal นะครับสเกล1ต่อ5แล้วก็มี drip แสดงว่ารีโมทตัวนี้น่าจะถูกใจสาย drip นะครับคำว่ารีโมทตัวนี้ response มันไวมากนะครับเหมือนจะตั้งค่าได้นะครับว่าเราอยากให้ response มันไวแค่ไหน link edge เมนูนะครับก็จะเป็นตัวที่ทำให้เราลิงก์กับพวก receiver นะครับได้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่เราใช้กันอยู่ประจำนะครับจะเป็น sub trim จะเป็น end point fail safe นะครับแล้วก็ receiver เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเราใช้อะไรได้บ้างก็ที่ใช้ได้นะครับจะเป็น TFHSS มี mini C นะครับมี 2.4 SFHSS นะครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็นระบบ F4G นะครับตัวนี้เขาบอกว่าเร็วนะครับ response เร็วมากนะครับก็สามารถใช้กับ receiver R404 SBS ที่ติดมากับกล่องของเขาได้เลยนะครับ HR นะครับก็จะเป็นโหมด high volt นะครับของ Futaba ก็จะใช้สำหรับ servo high volt ได้นะครับเราสามารถเปิดปิดได้นะครับว่าเราจะใช้ high volt กับchannel ที่เท่าไหร่นะครับใช้โหมด SR ต้องระวังนะครับบางทีถ้าเกิดเราเอาเซอร์โวที่เป็นเซอร์โวธรรมดามาต่อนะครับเซอร์โวจะมีอุณหภูมิสูงนะครับเนื่องจากจ่ายโวลต์เกินอันนี้ก็จะเป็นระบบที่เป็นค่าโรงงานนะครับมาเป็น F4G หลายๆฟังก์ชันนะครับก็อาจจะไม่ได้ใช้นะครับแต่บางท่านซื้อไปเพื่อที่ในอนาคตอาจจะได้ใช้นะครับก็อย่างว่านะครับมีฟังก์ชันเยอะไว้นะครับดีกว่านะครับเวลาจะใช้แล้วมันไม่มีนะครับ Racing Menu Traction Speed Curve Expo นะครับตัวนี้ก็ใช้บ่อยนะครับ Expo ก็จะมี Steering มี Throttle แล้วก็มี Brake Curve นะครับ3ตัวนี้นะครับก็จะเป็นฟังก์ชันที่จำเป็นทุกรีโมททุกตัวนะครับก็จะมีฟังก์ชันนี้ลองเข้าไปดูที่steering นะครับอ๋อมันก็จะแยกซ้ายขวาเลยนะครับถ้าเพื่อนๆมองเห็นเนี่ยนะครับกราฟมันจะแยกซ้ายแยกขวาเลยนะครับบางทีอยากให้ expo ฝั่งเลี้ยวซ้ายนะครับเร็วกว่าหรือว่าช้ากว่าฝั่งขวาเราก็สามารถเซตอัพได้นะครับตัวนี้เป็น response นะครับสามารถ adjust อะไรได้บ้างอ๋อตัวนี้สามารถ adjust ได้นะครับว่าเราอยากให้ response มีมากหรือน้อยนะครับ telemetry sensor นะครับตัวนี้จะเป็นเซ็นเซอร์ต่างๆที่จำเป็นนะครับ sensor list หลักๆเลยนะครับก็
temperature นะครับอุณหภูมิ RPM ก็จะเป็นเซนเซอร์ที่เกี่ยวกับวัดรอบนะครับ voltage sensor ก็จะเป็นเกี่ยวกับโวลต์ของแบตเตอรี่นะครับ accessory menu นะครับ home screen setting ตัวนี้จะมี home screen setting ให้เลือกมากกว่าตัว 7PXR นะครับหรือว่า 7PX เดี๋ยวลองดูนะครับว่าหน้าตาด้านนอกเป็นยังไงก็เป็นหน้าตาที่สวยงามดีนะครับสีฟ้าหน้าจอแบบเป็นเกล็ดกลมๆอันนี้ก็จะเป็นแบบเขียวๆนะครับคล้ายๆกับรถ Formula 1จะเป็นเกล็ดแบบครึ่งเดียวนะครับตัวนี้ก็สวยนะครับก็จะเป็นหน้าจอแบบกลมๆมีหลายแบบนะครับเราเลือกเล่นได้ในปุ่มนะครับด้านที่อยู่ตรงนี้นะครับใต้พลาสติกจะสังเกตดูนะครับจะมีปุ่ม power นะนี่ครับปุ่มต่างๆนะครับเราสามารถตั้งตรงนี้ได้เลยนะครับว่าเราอยากให้มันเป็นช่องทางลัดไว้สำหรับทำอะไรนะครับอย่างสมมุติว่าเมื่อเราอยู่หน้าแรกนะครับผมกดปุ่มนี้ไปก็จะเป็นแสดงถึง gear ratio นะครับหรือว่าเพื่อนๆกดปุ่ม home อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะมาที่หน้าโมเดลนะครับนี้เวลาเปลี่ยนโมเดลก็ไม่ต้องเข้าไปที่ฟังก์ชันในเครื่องนะครับก็สามารถเปลี่ยนจากตรงนี้ได้เลยนะครับเอาละครับเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างครับกับตัว T10PX นะครับตัวใหม่ล่าสุดนี้นะครับว่าตอบโจทย์ในการใช้งานของเพื่อนๆมากน้อยขนาดไหนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นทางเลือกใหม่อีกหนึ่งทางเลือกจากฟูตาบ้านะครับเป็นรีโมทคุณภาพสูงที่สุดนะครับของฟูตาบ้าตอนนี้ก็ถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจเราก็มีจำหน่ายนะครับที่ Mr. Scale Thailand นะครับเป็นของเราเป็นประกันศูนย์นะครับไม่ใช่เครื่องหิ้วนะครับเราก็ดูแลเพื่อนๆทุกท่านแบบศูนย์บริการนะครับส่วนตัวผมว่าตัวนี้ก็ตอบโจทย์สำหรับหลายๆคนนะครับแต่ว่าผมเห็นเมื่อสักครู่หน้าจอที่เป็นระบบ receiver นะครับไม่ได้รองรับระบบ fast เหมือนตัว 7PX หรือว่า 7PXR นะครับโอเคครับก็ตัวนี้ผมเองผมก็ยังไม่ได้ใช้งานนะครับวันนี้มาแกะกล่องให้เพื่อนๆดูเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับ channel ของเราด้วยกด subscribe ไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากเราวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ